สวัสดีค่ะทุกน่รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่15เมษายนพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาเนรเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสารีนีสริพัฒมหาวชรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสงกรานพุทธศักราช2563 วันนี้เวลา17.21นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2563นบัดพระศรีรัตนสสดารามในพระบรมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้ด้วยณชาญชาลาหน้าพระอุโบสถมัดรพระศรีรัตนศาสดารามพระราชทานทัวโรกาศให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตร,รักษาราชาการแทนผู้อํานวยการกองพระราชวิธีเฝ้ากราบทูลรายงานเรื่องราชาสักการะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศพระราชทานให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูสริยส,สถานสําคัญต่างๆ จากนั้นสเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถทรงพระสุรายฉีดพระพุทธธรรมมณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกพระพุทธเลิศล้านลาลาไลทรงคมและวทรงจุดทูบเทียนเครื่องมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลาทรงกราบต่อจากนั้น เด็ออกจากพระอุโบสถไปทรงพระสุรายทรงปูชนียวัตถุตามเจดียสถานในพระอารามอาทิณนหอพระคันธราราชทรงพระสุรายทรงพระพุทธรูปณนหอพระราชกรมานา การามนุสรทรงพระพ our, สุร่ายทรงพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีนหอพระราชพงศานุสรทรงพระสุรายทรงพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์นพระศรีรัตนเจดีทรงพระสุร่ายทรงองค์พระพุทธเจดีซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุณพระมณฑปทรงพระสุรายทรงพระ พระไตรปิฎกนจจนามประสาทพระเทพบิดรทรงพระสุรายทรงพระพุทธรูปเทพบิดรและพระพุทธรูปบริวารในโอกาสนี้ทรงพระดำเนินไปทรงพระสุรายทรงต้นนิโครโธด้วยซึ่งต้นนิโครโธเป็นต้นไม้มงคลประเภทหนึ่งในคติของศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูมักนิยมปลูกไว้ตามศาสนาสถานและตามสวนสาธารณะเพื่อเป็นร่มเงาและเป็นที่พักพิงแก่สัตว์ต่างๆ จากนั้นทรงพระสุรายทรงพระพุทธรูปนัพระวิหารยอดและทรงพระสุรายทรงพระพุทธรูปปางห้ามสมุทมหามงคลเจริญพระชมพันสาหกรอบและพระพุทธบาทจำลองนหอพระมณเทียนธรรมในการนี้นหอพระนาคทรงพระสุรายทรงพระบรมอัฐถิพระบาทสมเด็จพระเป็่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระอัฐถิพระบวรราชเจ้าอีกสี่พระองค์ ท่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบส่งทอดผ้าคู่พระสงฆ์ห้ารูปสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิต่อจากนั้นส่งทอดผ้าคู่สําหรับพระอัฐิพระราชวงศ์40คู่พระสงฆ์สดับปกรณ์ส่งหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นส่งพระดําเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องทองน้อยถวายความเคารพพระราชอาศแล้วเสด็จกลับ ระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดให้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบรพมหากษัตริยาทิราชและสมเด็จพระบรมราชบุพภการีนสมเด็จพระาวราชพิธวีสงกรานตราพุทธศักราช2563 วันนี้เวลา ENNIS, ส0นาฬิกาินาทีพระอุโบสถวัดราชบพิษสถมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดให้สมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบรมภาษมหาการตราีเนา่องในพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2563ร ในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปารินายกทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการแก้วบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถทรงกราบราบและประทับพ,พระเก้าอี้เมื่อเจ้าพนักงานสุภรัตอาราธนาศีลประธานสงฆ์ถวายศีลพระสงฆ์77รูปสวยพระพุทธมนต์และถวายพรยพ,พระจบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีถวายพัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคาตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและประเคนพัตตาหารแด่ประธานสงฆ์พัตตาหารนอกนั้นสรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ข้าราชบริพารผู้ใหญ่ประเคนแด่พระสงฆ์ตามลําดับ พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้วประธานองคมนตรีจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะที่หน้าพระโกศบรรจุกระดาษพิมพ์พระประมาพิไทยสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชและพระนามสมเด็จพระบรมราชบุพการีรวม77พระองค์วันสงการานถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ทางศุริยคติในทางโหราศาสตร์ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่สิเมษายนเป็นต้นไป ในวันสงกรานเป็นวันขึ้นปีใหม่ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงพุทธศักราช2483รรชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินทรงพระกรุณาโปรดกระลาภรอมให้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่หนึ่งมกราคมเพื่อให้เข้ากับหลักสากลที่นานาประเทศนิยมปฏิบัติและทรงพระกรุณาโปรดกระลาภรมให้จัดการพระราชพิธีต่างๆเช่นที่เคยปฏิบัติในพระราชพิธีตรุษสงกราน อาทิการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบรมอัฐิสมเด็จพระบุรภาพมหากษัตริยาทิราชและพระอัฐิพระราชวงศ์ซึ่งราชการปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดกระบโดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสงกรานต์ให้เหมาะสมกับการละสมัยแต่ยังคงรักษาความสำคัญของราชประเพณีโบราณอันดีงามไว้โดยครบถ้วน สมเดพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกลาโปรกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์เข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตในพระบรมมหาราชวังในเทนศกาลสงกรานต์พุทธศักราช2563 วันนี้เวลาหนาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกลาโรกระหม่อมให้ท่านหญิงศรีสว่างบงบุญจิตราดุลเป็นประธานตักบาตรพระสงฆ์50รูปที่ทรงพระกรุณาโปรโดกลาโปรกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระเชษฐตุพลวิมลมังคลารามวัดราชบพิสถิตมหาศีมารามวัดมหาธาตุดุวราชรังสฤษิ์วัดสุทธธัศเทพพระวารารามและวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามเข้าไปรับ พระราชทานอาหารบินทบาติณนะบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังนื่อในเทศกาลสงกรานตุทธศกราช2563สำหรับเทศกาลสงกรานเป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณคู่กับตรุษจึงเรียกรวมกันว่าประเพณีตรุษสงกรานหมายถึงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เดิมมันที่จัดเทศกาลสงกรานกำหนดโดยการคำนวณทางดาราศาสตร์ แต่ปัจจุบันระบุแน่นอนว่าระหว่าง13ถึง15เมษายนของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยและเริ่มปีปฏิทินของไทยโดยมีกิจกรรมต่างๆอาทิการทําบุญตักบาตรส่งน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสุริมงคลอันเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกลราโ่อดกระหม่อมให้เชิญถุงยังชีพพระราชทา,านไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ในพื้นที่เขตบางน้อยกรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชุมชนแออัด จึงทรงพระกรุณาโปรดกระบกระหม่อมให้เชิญถุงอย่างชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนแออัดในเขตต่างๆของกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่วันที่5เมษายน2563เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยเมื่อวานนี้ทรงพระกรณุณาโปรดกราปรกระหม,ม่อมให้ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริและจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เชิญถุงยางชีพพระราชทานจำนวน13,682ถุงไปมอบแก่ประชาชนในเขตบางกอกน้อย31ชุมชนอาทิชุมชนวัดบางขุนนนท์ชุมชนวัดใหม่ใหญ่แป้นชุมชนวัดดงมูลเหล็ก ชุมชนวัดระคังชุมชนวัดพระยาธรรมชุมชนตรอกบางหลังชุมชนสายใต้เก่าชุมชนวัดสุวรรณารามชุมชนซอยบ้านช่างหล่อชุมชนปลายซอยจรัสนิทวงศ์ยีฝั่งขวาซ้ายชุมชนวัดโพเรียงชุมชนวัดอมรินทายิการามชุมชนวัดรวกสุทธารามและชุมชนมัสยิดหลวงสอริษสุณะ ประชาชนที่ได้รับถุงยางชีพพระราชทานต่างทราบซึ่งนสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นล้นพน้นที่ทรงห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่าลาบากกันมากอะค่ะงานก็ไม่ได้ทําแล้วก็ขายของก็ขายไม่ได้ขายได้น้อยลงไรายได้ลดลงมากมายเลยลก็ได้ของก็ยังได้บรรเทาไปได้บ้าง ก็ก็ได้ได้ช่วยค่าใช้จ่ายลดลงไปหน่อยไม่ต้องหาเพิ่มถ้าได้ได้อย่างนี้ก็ดีค่ะช่วยลดรายได้เราไม่ไม่มีเข้ามาเลยตอนนี้หาไม่ได้เลยเป็นมหาการุณาธิคุณที่พระองค์ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้กับชุมชนเรา ทางนี้ตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่14เมษายน2563ไนเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆรวม501ชุมชนรวมถุงยังชีพพระราชทาน93,960ถุง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกราโประดกราษเปิดกระหม่อมให้หมู่เลขาธิราดประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรีและจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสนับสนุนทางการแพทย์ในการป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสโครโรนา2019 วันนี้นายสุนยรราชาการจังหวัดสระบ,บุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโรกระหม่อมให้หมู่ลนธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธมรมเชิญสิ่งของพระราชทานคือกล่องกันเชื้อฝุ่งกระจายหรือ aerosol box ของเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโรคโควิด19ไปมอบแก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรีจำนวน30ชุดเพื่อสนับสนุนทางการแพทย์สำหรับครอบศีรษะผู้ป่วยโรคโควิด19ขณะทำการรักษา โดยมีนายแมนรัตรัตนส,สุคนผู้ราชการจังหวัดสระบ,บุรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราษฎรานุเคราะห์ประจ,ำจำําจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่บุคลากรทางการแพทย์ตัวแทนโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรี สำหรับกล่องกันเชื้อฟุ้งกระจายหรือ aerosol box เป็นกล่องอะคริลิกใสทรงลสี่เหลี่ยมโดยเป็นตัวช่วยในการปฏิบัติการใส่ท่อช่วยหายใจให้กับผู้ปว่วยติดเชื้อโควิด1 9ที่ระบบหายใจล้มเหลวและแยกอาการระหว่างผู้ปว่วยและแยกอากาศระหว่างผู้ปว่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อเพิ่มความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในขณะปฏิบัติงาน ณสาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก,กราบบุคหม่อมให้หมู่เลนิธิราบประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรภมเชิญสิ่งของพระราชทานคือกล่องกันเชื้อฟุ้งกระจายแอโรสโอบบ็อกซ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ไปมอบแก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน64กล่องโดยมีนายเสริพัฒน์พัฒกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะประธานกรรมการ มูลน,นิธิร,ราษฎรนุเคราะห์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่บุคลากรทางการแพทย์ตัวแทนโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมร,ราชจำนวน24แห่ง เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนารับมอบหุ่นยนต์ปิ่นโตและหุ่นยนต์กระจกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามพระราชประสงค์สมเด็จพระกนิษฐาทิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรนราชสุดาสยามบรมราชกรมารีเพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่กับบนคลาารทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 วันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครดรสุมเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานรับมอบหุ่นยนต์บิ่นโตและหุ่นยนต์กระจกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามพระราชประสงค์สมเ็จพระกนิฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราสุดายสยามบรมราช,ชกุมารีที่ได้พระราชทานพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนาใช้งบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19, และโรคระบาดต่างๆจัดซื้อเพื่อพระราชทานแก่รโรงพยาบาล73แห่งในจังหวัดต่างๆและรับมอบชุดตรวจโควิดเพื่อช่วยควบคุมการระบาดจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยจำนวน5,000ชุดเพื่อส่งมอบแก่โรงพยาบาลที่ต้องการ สำหรับหุ่นยนต์ปิ่นโตและหุ่นยนต์กระจกเป็นนวัตกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากคนไข้สุขการละกรทางการแพทย์สร้างระบบเครือข่ายในการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วยให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงโดยการทำงานของหุ่นยนต์ปิ่นโตเป็นหุ่นยนต์ขนส่งอาหารและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยระยะไกลโดยติดตั้งพร้อมระบบภาพสื่อสารทางไกลผ่านหน้าจอที่ติดอยู่ที่รถเข็นควบคุมทางไกล ใช้งานง่ายช่ลดความเสี่ยงและระยะเวลาที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องใกล้ชิดผู้ติดเชือ้อสามารถดูแลคนไข้ได้อย่างใกล้ชิดช่วยแบ่งเบาภาระงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แพทย์และพยาบาลสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น ส่วนหุ่นยนต์กระจกเป็นหุ่นยนต์แท็บเล็ตที่ติดตั้งภายในห้องพักผู้ป่วยเพื่อสื่อสารทางไกลระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยเปรียบเสมือนกระจกที่แสดงภาพและเสียงของผู้ป่วยในการสื่อสารกับแพทย์และพยาบาลผู้ป่วยสามารถเรียกพยาบาลได้เมื่อต้องการความช่วยเหลือหุ่นยนต์นี้นอกจากจะช่วยลดโอกาสเสีย่ยงต่อการติดเชื้อแล้วยังช่วยลดการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการตรวจผู้ป่วยซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลน จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริศสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ